ภาพพอร์เทรตของจิตรกรระดับโลกปาโบปิกัสโซที่ถูกสร้างขึ้นบนผืนไร่ขนาดใหญ่นะคะนี่เป็นผลงานของดาริโอแกมบารินศิลปินแลนด์อาร์ตชาวอิตาเลียนค่ะใช้งานศิลปะชิ้นนี้รำลึกในวาระครบรอบ50ปีการจากไปของปิกัสโซนะคะงานนี้แกมบารินยังคงใช้เทคนิคที่เขาถนัดอย่างการไถรถแทรกเตอร์ไปตามท้องทุ่งให้เกิดลายเส้นตามที่ออกแบบไว้ค่ะโดยการสร้างงานครั้งนี้ศิลปินวัย65ปีต้องไถรถไปบนพื้นที่กว่า 25,000 ตารางเมตรนะคะในเมืองเวโรนาของอิตาลีซึ่งก็ยังเป็นภาพเหมือนของปิกัสโซที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยค่ะภาพเหมือนของปาโบปิกัสโซที่นำมาใช้เป็นแบบครั้งนี้คือภาพพอร์เทรตของเขานะคะที่เขาเคยวาดไว้เมื่อปี1907ค่ะซึ่งก็นับเป็นหนึ่งในผลงานสำคัญของเขาที่มีการนำเทคนิคเรขาคณิตมาใช้ในการวาดรูปดาริโอแกมบารินเป็นศิลปินแลนด์อาร์ตที่สร้างงานศิลปะกลางทุ่งมามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพเหมือนของบุคคลสำคัญอย่างเนลสันแมนเดลาลีโอนาร์โดดาวินชีโป๊ปฟรานซิสนอกจากนี้ก็ยังเป็นกระบอกเสียงเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะเช่นเคยสร้างงานเพื่อสื่อสารเรื่องปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ70ปีของอิตาลีเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะ